สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นทำให้ผมนั้นต้องตะลึงถึงเทิดนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปขับรถกับพ่อนั้นเนี่ยบนทางด่วนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สายตาของพ่อผมนั้นไม่ทราบว่าจะดีไปไหนนะครับท่านผู้ชมอย่างกระเยี่ยวเลยครับท่านอาจจะเป็นเพราะว่าแก่แล้วสายตายาวหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากพ่อสะกิดเฮ้ยนัดถามพ่อมีอะไรบอกลูกมาพ่อบอกว่ามึงดูทางขวาทางซ้ายผมก็เหลือบหันไปดูนะครับท่านผู้ชมตกใจอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านจากโปสเตอร์ที่จะได้เห็นนี้นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยโจรปล้นชาติกลับมาแล้วเหรอไอ้ไม่ใช่นายวรงค์นะครับท่านผู้ชมนักเลือกตั้งอย่างไรให้ได้การเลือกตั้งได้คะแนนน้อยนะครับท่านผู้ชมนำพาไปถึงการพ่ายแพ้ไม่หยุดยั้งนั้นเลือกตั้งที่ใดอาจจะได้แค่แพ้ไม่หยุดหย่อนหรือเปล่านั้นก็ยังไม่มีเขียนบอกนะครับท่านผู้ชมแต่อดีตการที่ผ่านมานั้นมันบ่งบอกได้ถึงอนาคตหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ข่าวนี้ท่านจงกั้นขำไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนในพวกหลังกล้องก็อย่าเพิ่งหัวเราะด้วยเว้ยเฮ้ยตอนนี้กำลังจะอ่านข่าวนี้นะเนี่ยทำใจไว้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านโดยว่าลงโผล่หัวกระบาลมาในจอโทรศัพท์เล่นใหญ่อย่างเหลือเกินหรือไม่แน่ใจขึ้นป้ายตัวเบลเลอร์เลยนั่นงี่หอกไม่ใช่ขึ้นป้ายตัวเบลเลอร์ครับท่านบอกว่าโจรปล้นชาติกำลังจะกลับมาแล้วก็ทิ้งปริศนาไว้อีกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าปริศนาไว้อีกนั้นมันคืออะไรครับท่านแต่ที่แน่ๆมันคือแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านแน่ใจว่าท่านทั้งหลายนั้นอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผมก็ต้องขยายให้มันชัดครับท่านแล้วก็ได้มีการถามนะครับท่านผู้ชมจากนายวรงค์นี้ใน Facebook ของเขานั้นซึ่งมีคนติดตามจะเยอะหรือจะน้อยนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยได้ถามบรรดาชาวเน็ตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ FC ที่เป็นลอดช่องสลิมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจบอกว่าท่านเห็นรูปในภาพแล้วท่านนึกถึงใครอันนี้ก็ไม่อาจแน่นอนนะครับท่านผู้ชมถ้าถามคนอื่นจะได้คำตอบอย่างไรนี้แต่ผมเห็นรูปนี้แล้วผมก็นึกถึงภาพหมอวรงค์นึกถึงวรงค์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามันจะไปซื้อสัมปทานการถือไม้ชี้แบบนี้จากศรีสุวรรณจันไรสักอย่างหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมหมอวรงค์ถามท่านทั้งหลายนั้นคิดถึงใครใน Facebook นั้นผมก็ตอบว่าคิดถึงหมอวรงค์สิว่าเฮ้ยเพราะว่ามันรูปคือโจหน้าจอโชว์หลายอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็หากท่านใดขับรถไปนั้นก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะรีบด่วนตายไปในไม่ช้าหรือไม่นั้นก็อย่าพึ่งครับท่านโดยไทยพักดีเล่นใหญ่ไม่หยุดยั้งหมอวรงค์โพสต์ Facebook หลังขึ้นป้ายริมทางด่วนโจรปล้นชาติจะกลับมาประเทศชาติจะอยู่อย่างไรแล้วก็ทิ้งปริศนาถึงใครบอกมาจะเฉลยทีหลังอะไรนั่นก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านเลดี้บีไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแถลงต่อส่วนตอนนี้สาวกของกปปส.ลอดช่องสลิมทั้งหลายแหล่นะมึงหลงว่าฟังวันนี้มึงจะนั่งยองๆหรือว่าจะกระโดดโลดเต้นกระโดดตบ10 รอบหรือว่าจะเป็นท่าเตี้ยตะกายตึกนั่นก็แล้วแต่นะเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ครับท่านกปปส.สลิมนั้นอาจที่จะดีใจอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นั้นนายชัยวุฒิธมาคมานุสรณ์อะไรสักอย่างรัฐมนตรีดีนั่นก็ท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเองนั้นมีดีหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้มีเขียนบอกไว้ครับท่านแต่สาวกของไอ้เทือกหลงก็มาฟังวันนี้มึงยิ้มได้เลยเว้ยเฮ้ยโดยชัยวุฒิครับท่านปูดไม่รู้มันปูดอะไรเหมือนการบอกว่ากปปส.นะครับท่านผู้ชมเตรียมส่งชิงผู้ว่ากทม.ถามหน่อยใครมึงจะเลือกไว้หอกไอ้ไม่ใช่ชัยวุฒิปูดแก๊งกปปส.เตรียมส่งชิงผู้ว่ากทม.นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้บอกว่าจะมีคนเลือกหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าพรรคของไอ้เทือกนี้นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะได้ส.ส.รวมพลังประชาอะไรของมันนั้น5-6 คนเองนะเนี่ยนายบอกว่ามีมวลมหาประชาชนอะไรของมันนั้นเป็นร้อยเป็นล้านอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาไม่เลือกนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนั้นท่านจงระวังไว้อย่างดิบดีหรือจะไม่ระวังนั้นก็แล้วแต่นะเนี่ยไปบิดเลือกตั้งกันไหมไอ้ไม่ใช่ไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านหลังจากที่ได้จบแล้วนะครับผมจะเลิกเล่นการเมืองนะเนี่ยแล้วก็ไปบวชได้ชูกุศลยามนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนจากนายเทือกนี้แล้วก็มาเป็นลุงกำนันสาวกทั้งหลายแหล่นั้นก็หยอดบัตรหยอดเงินอะไรให้ต่างๆนานาไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมดีเหลือเกินแม่มึงเอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายชัยวุฒิปูดกปปสใครมันจะเลือกมึงไว้หาไอ้แม่ไม่ใช่ปูดกปปสที่เตรียมคนส่งชิงผู้ว่านะครับท่านผู้ชมยันไม่ได้ยินชื่อมาดามแป้งลงสมัครในนามพลังประชารัฐรอกรรมการเคาะหัวมึงเลยหอกไอ้ไม่ใช่รอกรรมการบริหารพรรคเคาะส่งซ่อมชุมพรแล้วก็สงขลานั้นเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะครับท่านผู้ชมของสสนั่นก็ต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีโดยเอาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยชีวิตกูไม่ค่อยเจริญแล้วว่ะต้องขออภัยบรรดาท่านทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมทั้งที่อยู่เมืองไทยและอยู่เมืองนอกอยู่ดินแดนไหนทั่วโลกนั้นที่ เป็นแฟนคลับช่องผมนั้นก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ฟังข่าวนี้ไปด้วยครับท่านโดยประยุทธ์มันมาอีกแล้วครับท่านชวนคนไทยสวดมนต์ข้ามปีอวยพรขอให้บ้านเมืองสงบสุขก้ามข้ามผ่านโควิดโอ้ยลิ้นมันลวนนะครับท่านผู้ชมอวยพรให้บ้านเมืองก้าวข้ามผ่านโควิดอะไรต่างๆนานานี้ก็ไม่มีสาระครับท่านและเด็ดบีช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีครับท่านสำหรับข่าวนี้ก็มีเรื่องมากมายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของสลิมรอดช่องกปปส.นั้นเตรียมจะส่งคนชิงผู้ว่าแต่ก็มีคำถามนะเนี่ยอันนี้ผมบอกเองนะครับท่านผู้ชมสมมุติว่าเธอเมยแก๊งกปปส.นี้มันได้รับการเลือกตั้งนี้ผมก็คงจะต้องย้ายออกจากกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ย้ายไปอยู่พระประแดงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าชายแดนมันติดกันหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆนั้นใครจะเลือกหรือใครจะไม่เลือกนั้นไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับท่านผู้ชมอีกฝากหนึ่งก็มาอีกแล้วเฮ้ยโดยชัยวุฒิแย้มสลิมกปปส.จ่อเปิดตัวแคนดิเดตชิงผู้ว่ากทม.ก็เป็นการออกมาจากกลุ่มกปปส.นะครับท่านผู้ชมที่จะเปิดตัวแคนดิเดตชิงผู้ว่ากทม.ในการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นหลังจากเมื่อปี57นั้นเลือกตั้งที่ใดนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกแก๊งนี้มันก็จะไปปิดเลือกตั้งที่นู่นที่นี่มั่วไปหมดเลยสร้างความวุ่นวายโอละวงนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้งไอ้จะขับผ่านแจ้งวัฒนะก็จะมีไอ้พวกหอกหักแม่งมึงเอ้ยวางขยับกลวยก็ยังมีเลื่อนอีกนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่ากอไก่นะครับกลวยไม่ใช่ขอควายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวก็ต้องทำใจไว้นะเนี่ยก็แน่ให้บรรดาสลิมรอดช่องเป็นได้เลื่อยเทือกกันเถอะหรือไม่อย่างไรช่างมันไปก่อนครับท่านก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีต่ออย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอัศดงลงไม่หยุดยั้งแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเพราะว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นวันนัดชี้ชะตานะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะชี้ชะยายนั้นก็ไม่ได้มีเขียนบอกไว้ครับท่านโดยศิลาหลุดสสหรือไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมลุ้นคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้โดยศิลาหลุดสสหรือเปล่าก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมในการลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้สิจ้าอะไรนี้สสอะไรของมันก็ช่างมันไปก่อนสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพหรือไม่จากคดีฉ้อโกงประชาชนเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี2538นะครับท่านผู้ชมรวมถึงประชุมโหวตอะไรวะวุฒิสภารับรองกสทช.อะไรกันต่างๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเว้ยว่ามาจากไทยรัฐนะครับท่านผู้ชมจากคุณสุภาพคลี่กระจายครับผมไอ้คลี่กระจายนะครับก็เป็นสิ่งที่ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโดยเคยมีคดีอะไรนะเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้นะผมก็ไม่อยากจะอ่านนะเพราะว่าไม่อยากจะได้ยินพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นบอกว่าเฮ้ยนั่งลงไอ้นักอะไรสักอย่างนึงมันก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นนักเปตองนักวอลเลย์หรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองแต่ว่านั่งลงไอ้นักโทษมีหรือไม่มีเขียนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกครั้งส่วนอันนี้แม่งมึงกูจะจับตามองยังไงดีนะวะเนี่ยโจรปล้นชาติจะกลับมาประชาชาติจะอยู่อย่างไรแล้วมึงลาไปยุ่งอะไรไอ้ไม่ใช่หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมพาดที่พ่อผมสะกิดแล้วทำให้ผมนั้นเกือบจะต้องหัวขมำหัวทิ้งอะไรทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาหิวแสงหิวศีลหิวแสงเอ้ยทำไมมันเหนื่อยแบบนี้วะเนี่ยในการแถลงเรียนข่าวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับท่านส่วนหลังจากที่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมวันหนึ่งก็ท็อปฟอร์มอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวลงไปพื้นที่ภาคใต้นั้นก็บอกให้เขาไปอะไรวะบันเจิดนะครับท่านผู้ชมแม่มึงบอกให้สาวใต้นั้นอย่ามีลูกกันเยอะๆนะเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้แม่อะไรนั้นฟันผุขาดแคลเซียมนั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมเป็นผู้หญิงชาวใต้นั้นผมก็จะบอกว่าตอนเราคลอดลูกนี่ก็ไม่ได้ไปนั่งคลอดบนหัวใครนะครับท่านผู้ชมอะไรของมันก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดไปที่นู่นไปที่นี่ไปคุยกับวัวเสร็จแล้วมาคุยกับแพะมาคุยกับปูซึ่งเป็นสัตว์นะครับท่านผู้ชมกูไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแล้วก็ได้ออกไอเดียสุดแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะหรือมันจะหรือช่างกล้าเหลือเกินในการออกคำขวัญวันเด็กนี้ก็ต้องขอบอกมึงไว้ตรงนี้นะเว้ยเฮ้ยประยุทธ์ขอบคุณที่กล้าสอนหนูอันนี้ประชาชนเขาบอกมานะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับท่านซึ่งบอกว่าให้ติดตาม22พฤศจิกายนนี้ไม่ใช่22ธันวาคมนี้นะครับท่านผู้ชมใช่ไหมวันหรือเปล่านั้นก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะวันนี้11นั้นจับตาว่าไอ้สีจ้านั้นมันจะหลุดจากการเป็นสสหรือไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเสรีพิสุทธิ์ขอให้ประยุทธ์ลาออกเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนะครับท่านผู้ชมโดยได้เกิดประยุทธ์ลาออกนี้ป้าผัวลุงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ติดกับบ้านป้าอีก4หลังรวมไปถึงเยื้องกับฝั่งตรงข้ามบ้านป้าของผัวลุงนั้นนะครับท่านผู้ชมเตรียมจะฉลองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดประยุทธ์มันลาออกอะไรประมาณนี้นะผมก็บอกว่าอย่าพึ่งนะเดี๋ยวให้ใจเย็นกันไว้ก่อนอย่าพึ่งรีบฉลองกันก่อนเพราะมันจะตายขาเก้าอี้หรือไม่นั้นก็ยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเขาพูดมาแบบนี้รอบ2นั้นผมก็สะเทือนใจนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าพูดไป พูดไปเลยครับท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆหลังจากว่าลงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ว่าลงนะครับไม่ใช่ว่าลงไปนอนในโรงนั้นไม่ได้มีเขียนบอกไว้หลังจากขึ้นไปเบอร์โอ้ยแม่มึงเอ้ยเบลเลอร์บาล่านะครับท่านผู้ชมนายว่าลงก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านทั้งหลายช่วยกันคิดหน่อยครับพันโดยนมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งอย่างไรนั้นก็พ่ายแพ้เก่งเหลือเกินแต่ไม่มีในข่าวอันนี้โดยบอกว่ามีหลายคนถามผมว่าข้อความที่เขียนบนป้ายแถวทางด่วนแจ้งวัฒนะจนพ้นชาติจะกลับมาผมหมายถึงใครทำอะไรอย่างไรแล้วมึงเกี่ยวอะไรกับกูไหมไม่ใช่ผมเลยอยากถามพี่ๆน้องๆเพื่อนๆกลับว่าฟังนะครับท่านผู้ชมว่าข้อความนี้คิดถึงใครทำอะไรอยู่อย่างไรดูซิว่าแต่ละคนคิดตรงเหมือนกันไหมสำหรับความคิดเห็นผมจะเฉลยทีหลังนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดถามคนอื่นนะผมไม่รู้นะว่าเขาคิดถึงใครแต่ถ้าเกิดสมมติถามแบบนี้ผมก็ต้องนึกถึงหมอว่าลงสิเพราะว่าหมอว่าลงนี้มาถือยืนท่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเหมือนกับไอ้ศรีสุวรรณเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าไปจดสิทธิบัตรหรือยังนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมศรีสุวรรณภาค2หรือเปล่าก็ไม่อาจกูจะไปอ่านทำไมว่าข่าวแบบนี้ก็ข้ามผ่านมันไปเลยนะครับท่านผู้ชมทำไมกูต้องมาเจอกับชีวิตแบบนี้ด้วยก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งเข้าไปไม่หยุดยั้งครับท่านตอนนี้ก็โผล่มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมจะมีการวิ่งอีกแล้วโดย2คอมเมนต์ครับท่านหลังจากตูนบอดี้สลิมไม่ใช่โอ้ยโทษด้วยเฮ้ยโอ้ยพี่ตูนบอดี้สแลมครับท่านเมื่อกี้บอดี้สลิมนั้นอ่านผิดประกาศออกวิ่งช่วยเด็กยากไร้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อิสระเสนอสุดพีคครับท่านโดยอิสระนี้ก็ไม่ใช่อิสระมุนีแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นอิสระฮาตะครับท่านแล้วก็คุณนวัดอิสระไกรศิลป์นั้นก็ได้ออกมาฟาดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมปมวิ่งแบบพี่ตูนแบบนี้ในการนี้ตำรวจจะได้หรือไม่นั้นเดี๋ยวผมต้องเอาไปน้อมทำตามนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้เกี่ยวกันแต่อันนี้คุณนวัดอิสระไกรศิลป์นะครับท่านผู้ชมเจ้าพ่ออะไรแล้วเขาเรียกอะไรนางงามประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งนี้นะครับผู้ออกมาขอเอาไม่หยุดยั้งแนบตูนบอดี้สแลมครับท่านลั่นอยากช่วยให้เดินไปบอกนายกเด็กลำบากไม่ได้มีแค่109คนนะครับท่านผู้ชมก็ซัดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวสำหรับคุณนวัดนี้ออกมาไล่โพสต์ยาวถึงตูนบอดี้สแลมหลังประกาศจัดทำโครงการเพื่อน้องปีที่2อ้าวแล้วปี1ไม่มาหาวะเพื่อหาทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส109คนนะครับท่านผู้ชมคุณนวัดอิสระไกรศิลป์ก็บอกว่าเฮ้ยตูนบอดี้สแลมไม่ต้องไปวิ่งหรอกเนี่ยถ้าเกิดอยากจะช่วยจริงๆเนี่ยให้ไปเดินไปบอกไอ้เบื้องดูไอ้ไม่ใช่ให้เดินไปบอกนายกเด็กลำบากไม่ได้มีแค่109คนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างรุนแรงเลยทีเดียวว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยตอนนี้จะไม่เหมือนกับช่วงที่ตูนบอดี้สแลมวิ่งรอบแรกนะครับท่านผู้ชมที่มันเขาวิ่งจากเบตงหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นไปที่ไหนสักที่นึงนั้นนะครับท่านตอนนี้สังคมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปมากแล้วนะเนี่ยตูนบอดี้สแลมนั้นจะมีที่ยืนที่ยั้งหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองแล้วก็ช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้สลิมกปปส.นั้นก็เตรียมดีใจได้นะครับท่านผู้ชมรอดช่องจับตาเฮกปปส.เตรียมส่งคนชิงผู้ว่ากทม.ก็มาจากกลุ่มที่เคยปิดการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมใครจะเข้าไปเลือกตั้งนั้นในพวกนี้มันก็จะปิดไว้ครับท่านเมื่อสมัยปี57นั้นแต่มาวันนี้อยากลิเสนอหน้านะครับท่านผู้ชมส่งคนชิงผู้ว่าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีและดิดบีช่างมันไปก่อนครับท่านหูเป็นอาจจะอ้าปากเมื่อยเลยกับข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้อะไรก็ดีกว่าเนี่ยโว้ยชีวิตกูไม่ได้ดูข่าวก่อนนะครับท่านผู้ชมดูไว้แค่ 2-3 ข่าวแล้วไอ้นี่มันข่าวเสริมเอ้าไอ้ประยุทธ์มีอึ้งอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ประยุทธ์มีอึ้งชออ้นนะบางช้างบอกตรงๆหลังนำคนบันเทิงเข้าขอบคุณเยียวยา 5,000 มันพอไรหอกเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มีนี่เว้ยเฮ้ยโดยตัวแทนคนบันเทิงนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าบันเทิงแค่ไหนเหมือนกันเว้ยเฮ้ยตูนบอดี้สแลมเข้ามาไหมเนี่ยอ๋อไม่มีโดยเข้าขอบคุณนะครับท่านผู้ชมจากตัวแทนคนบันเทิงเข้าขอบคุณประยุทธ์โอ้ยขอบคุณทำไมวะหอกไอ้ไม่ใช่ให้ความช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทพร้อมเสนอตั้งสภาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติส่วนชออ้นนะบางช้างพูดต่อหน้าไม่ชอบนายกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหลังจากที่ได้ยินประยุทธ์พูดอะไรนี้ก็ชอบหรือไม่ชอบนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรรวมถึงไข่มาริวาน่าด้วยนะครับท่านผู้ชมพูดซึ่งไปขึ้นเวทีกปปส.อย่างไม่หยุดไม่ยั้งนั้นก็ข้ามผ่านไปเลยครับท่านก็อย่าโชว์เลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านหลายนั้นหาว่าผมจะโชว์ตัวอะไรในหน้าจอทีวีอีกเดี๋ยวผู้จะกระเดือกข้าวไม่ลงอีกนั้นก็โอ้โห ชีวิตกูไม่เจริญแล้วเว้ยก็ต้องฝากเด็กทั้งหลายแหละนะครับท่านผู้ชมเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเด็กโง่นั้นมักจะมั่นหน้าในความฉลาดตัวเองหรือเปล่านั้นชอบเอามาคุยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมสำหรับบางคนนั้นแม่มึงบอกว่าตัวเองนี้เป็นที่หนึ่งของรุ่นอะไรนะเนี่ยแต่ไปอังกฤษนะครับท่านผู้ชมไปต่างประเทศนั้นดิจิทัลแชร์ดิจิทัลบุ๊กดิจิทัลรูเลอร์เยสโอเคตั้งกิ้วทีเชอร์ซิดดาวผีหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่มันมาอีกแล้วครับท่านโอ้ยทำไมมันดูบ้องๆแบบนี้วะเนี่ยเอาอีกแล้วเว้ยโดยเบื้อกตูแม่มึงมันมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์ของผมโผล่หัวกระบาลมามอบความขวัญวันเด็กปี65มึงให้มากี่ปีแล้วไอ้หอกหักไอ้ไม่ใช่ส่วนตีนุชเทียนทองให้จัดงานในสถานศึกษาอะไรของมันนี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพการเลยละหลาของประยุทธ์ครับท่านโดยก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมที่กูต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ทุกวันนี้คำพูดเป็นโลตอนโชว์ครึ่งเข่งว่าสุดดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ละอย่างฝังชิปก็ต้องถามท่านทั้งหลายว่าเลี้ยงไก่กันหรือยังเนี่ยโดยถ้าเกิดท่านยังไม่เลี้ยงไก่นั้นเดี๋ยวผมจะไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะต้องไปร้องเรียนประยุทธ์เนี่ยมันบอกให้เลี้ยงไก่เมื่อ2ปีก่อนก็บอกให้ประชาชนทั้งหลายนั้นเข้า Google นะครับท่านผู้ชมดีว่าปีนี้ต้องติดตามนะครับก่อนจะสิ้นปีนี้ว่ามันจะบอกให้ประชาชนนั้นเข้ามาดูช่องนัดวิวทาง YouTube หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้อะไรเว้ยอีกวะเนี่ยอ๋อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เดือดปปช.เล่นไม่เลิกครับท่านหลังคุยประยุทธ์ท้าอย่าลุยกับผมเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะครับท่านผู้ชมโดยเสรีเตมียาเวครับท่านซัดปปช.ให้หยุดยั้งอย่าตกเป็นเครื่องมือรัฐบาลหลังเล่นงานกรณีที่ดินไม่เลิกแล้วก็ขู่ใครจะลุยกับผมจะลุยกับใครก็ลุยไปอย่ามาลุยกับผมเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับท่านผู้กับคู่ปราบของประยุทธ์อย่างไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นี้ได้ออกบอกมาเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นไม่อาจแน่ใจบอกว่าให้จับตามองให้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันที่22นี้นะครับท่านผู้ชมธันวาคมนี้ไว้สิจ้าเนี่ยมันจะหลุดจากการเป็นสสโดนตะเพิดกลับไปเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ที่บ้านหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติโดนหลุดไปนั้นก็อาจจะต้องไปเลี้ยงไก่ตามที่ประยุทธ์บอกนั้นหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้มาอีกแล้วครับท่านโดยอวยประยุทธ์ไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมนางทิพานันท์บุคคลแห่งอดีตลงสมัครเลือกตั้งก็แพ้อีกอดีตผู้สมัครเลือกตั้งจอมทองจอมแถดอะไรนี้โดยทิพานันท์ครับท่านขอบคุณโพยกประยุทธ์นักการเมืองน่าประทับใจตรงไหนของมันวะที่สุดในปี64เย้ยฝ่ายค้านไล่ผลงานนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาอวยจากพวกที่เสลอหรือเปล่านั้นก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมผมหาดูแล้วไม่มีในข่าวว่าอยากจะหิวแสงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยทิพานันท์บุคคลแห่งอดีตแห่งปีครับท่านเป็นอดีตนู่นอดีตนี่เต็มไปหมดนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอ๋อรู้แล้วเนี่ยสาเหตุที่มันเป็นอดีตนั่นก็คือมันไม่ได้เป็นอนาคตนะครับท่านผู้ชมเพราะเลือกตั้งนั้นก็ไม่มีคนเลือกส่วนภาพข้างหลังนั้นมันหลุดไปครับท่านหน้าจอมันดับไปนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณโพไม่รู้ว่าโพอะไรเหมือนกันยกประยุทธ์เป็นนักการเมืองที่น่าประทับใจที่สุดในปี64น่าประทับใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมในด้านความไอเดียสมองตื้นหรือเปล่านั้นก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์ของผมนั้นเป็นคนดีผมชอบแต่ว่าชอบด่าหรือเปล่าไม่มีเขียนบอกว่านั่นมันเรื่องของเราเพราะผลงานเข้าตาและไม่เข้ายายและไอ้หอกไม่ใช่การันตีเป็นนักการเมืองเต็มตัวยกพลังประชารัฐของใจประชาชนเยื้อนฝ่ายค้านไร้ผลงานเล่นแต่เกมบ่วนสภานะครับท่านผู้ชมก็เป็นคนออกมาไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมจากบุคคลแห่งการหิวแสงแห่งปีหรือเปล่านั้นก็ต้องขอให้ชะลอการหิวแสงหน่อยเพราะว่าตอนนี้แม่เริ่มบ่นแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่เงยตั้งแต่ตากผ้าเริ่มจะไม่แห้งแล้วตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มทยอยตายแล้วครับท่านเพราะว่าไม่มีแสงให้สังเคราะห์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องราววุ่นวายพวกวนอีลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งทั้งเรื่องของกบสม็อบสลิมรอดช่องเตรียมจะส่งคนลงเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายว่าลงไปติดป้ายหลาป้ายเหลือเลยบนทางด่วนดีแม่มึงเอ้ยไม่ล่วงจากทางด่วนพ่อสกิดเนี่ยดูป้ายอะไรว่าหันไปดูตกใจเลยนะครับท่านผู้ชมใครเอ่ยเคยเป่านกหวีดเป่าปี๊ดและรัฐบาลก่อนหน้าหรือเปล่าไม่มีในข่าวครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน